ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากทางสถาบันวีเซิร์ฟท่านผู้ชมสามารถเข้าเช็คตารางสัมมนาได้ที่ www.vserfacademy.com ขอเชิญรับฟังความรู้จากทางวีเซิร์ฟได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผู้ฟังนะครับในการบรรยายวันนี้นะครับผมสำเริงอินวงนะครับผู้จัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าบริษัทวีเซิร์ฟปะโลจิสติกส์ปาร์คนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอเทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ครับใช้ในการป้องกันสินค้าเสียหายนะครับในการส่งออกสินค้าเราจะเห็นว่าในการส่งออกสินค้านะครับทุกๆบริษัทส่วนใหญ่ก็ตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหลายๆบริษัทหรือหลายๆลูกค้านะที่จำเป็นจะต้องเลือกใช้กันนะครับวันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะเลือกใช้นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจุดแรกเลยนะครับสินค้านะครับถ้าสมมติว่าเราจะต้องมีการส่งออกนะครับถ้าเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องนะผลิตสินค้านะหรือนะสินค้าบางชนิดอาจจะไม่บรรจุไปบนผลิตสินค้านะที่เขาเรียกกันว่าโหลดแบบลูสคาร์โก้ก็คือจัดเรียงสินค้าเป็นกล่องๆเป็นลังๆอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปกับพื้นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของบริษัทต่างๆนะครับหรือลูกค้าบางหลายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องผลิตเป็นส่วนใหญ่นะครับผลิตนั้นก็มีตั้งแต่นะครับผลิตพลาสติกผลิตไม้นะครับหรือผลิตที่เป็นลักษณะคล้ายๆไม้อัดหรือกระดาษอัดต่างๆนะแต่วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผลิตพลาสติกซะก่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่เราจะส่งสินค้าออกไปนะครับถามว่าเราทำไมจะเป็นต้องเลือกใช้ผลิตพลาสติกนะครับเพราะว่าลูกค้าบางรายนะครับผมใช้ลูกค้าบางรายนะครับถ้าจะเลือกใช้ผลิตไม้หรือผลิตกระดาษอัดนะครับก็จะมีปัญหาต่อสินค้าของเขานะครับหรือความไม่ปลอดภัยของสินค้าของเขานะครับทีนี้พอพูดถึงผลิตพลาสติกนะครับแน่นอนนะฮะมันก็ต้องมีเงื่อนไขหรือมีปัจจัยหรือมีคุณสมบัติต่างๆนะครับในการเลือกใช้เช่นทนความร้อนไม่มีปัญหาเรื่องแมลงไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราหรือความชื้นเป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเลือกใช้นะครับในการส่งออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับหรือสามารถที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะมันแข็งแรงนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของผลิตพลาสติกนะครับก็อย่างเห็นภาพนะครับว่าไอ้ผลิตพลาสติกนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบ่งบอกไปว่ามันมีลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะครับข้อดีของผลิตพลาสติกนะครับหนึ่งเลยนะมีน้ำหนักเบานะราคาเองก็ไม่แพงมากนะครับถ้าสมมติเป็นผลิตที่ไม่เน้นถึงความแข็งแรงมากถึงกล้ามที่เป็น heavy duty นะครับนะหรือไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นนะเรื่องแมลงกับปลวกมอดนะครับหรือไม้โก่งไม้บิดไม้งออะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้ผลิตพลาสติกก็ตัดปัญหาไปเลยนะครับเก็บรักษาง่ายนะมีความคงทนต่อความร้อนนะครับหรือนะสามารถที่จะจัดเก็บซ้อนกันไว้นะครับนะก็เป็นการประหยัดพื้นที่นะสามารถใช้ในการเก็บเป็นสินค้าประเภทมือสองได้นะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นต้องเลือกกลับมานำใช้ใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับผลิตพลาสติกก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกมาใช้ได้นะครับลดปัญหาเรื่องการตัดไม้และสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับของบางประเทศนะโดยเฉพาะประเทศเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลิตพลาสติกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียบ้างแหละนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับนะฮะผลิตพลาสติกก็จะมีข้อเสียอยู่นะฮะในการจัดเก็บนะครับหรือในการใช้งานนะฮะมันจะอยู่ได้ประมาณ 3-5 ปีนะครับกรณีถ้าสมมุติว่า
เรานะฮะพื้นที่ในการจัดเก็บนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มันอยู่ในร่มหรืออะไรก็แต่ถ้าจัดเก็บในพื้นที่ที่เป็นแดดส่องหรือเปียกน้ำอะไรก็แต่โดยเฉพาะแสงแดดนะฮะมันก็ทำให้สินค้านั้นมันเปราะได้นะครับหรือความคงทนก็จะน้อยไปอะไรประมาณนั้นนะครับราคานะครับของผลิตพลาสติกนะครับแน่นอนฮะผลิตพลาสติกก็มาผลิตมาจากวัตถุดิบที่เป็นเรซินหรือเป็นเม็ดพลาสติกนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะซื้อหรืออะไรก็แต่ในส่วนนี้นะฮะต้องคำนึงถึงราคาเหมือนกันนะเพราะนั้นราคาก็จะขึ้นลงตามวัตถุดิบนะก็คือเม็ดพลาสติกนั่นเองนะครับนะก็จะขึ้นลงแตกต่างกันไปนะครับนะประเภทของผลิตพลาสติกบ้างนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับจริงๆแล้วเนื้อของผลิตเองนะครับก็จะมีอยู่หลายประเภทนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราเน้นถึงเกี่ยวกับเรื่องผลิตที่เน้นในการส่งออกนะวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็เป็นไอตัว PP นะครับหรือโพลีพัพพลีนประมาณนั้นนะครับนะลักษณะนะฮะก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าหน้าเดียวหรือ2หน้าหรือที่เขาเรียกกันว่านะฮะ two way หรือ four way อะไรประมาณนั้นนะครับนะก็สามารถที่จะรองรับสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ประมาณ1ตันนะหรือนะครับขณะที่มีการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ของวัตถุดิบนะหรือผลิตนั้นๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราวางสินค้าเข้าไปแล้วนะครับจำเป็นจะต้องใช้รถฟอร์คลิฟต์ยกอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะก็สามารถที่รองรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ1ตันนะครับเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะนะครับถ้าสมมติว่าใช้ผลิตเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาเก็บนานๆหรือวางบนนานๆก็อาจจะมีปัญหาบ้างเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องจัดเก็บบนแหลกนะหรือวางซ้อนอะไรประมาณนั้นนะครับนะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องนะบรรจุสินค้าเข้าไปเข้าตู้ไปนะครับเพื่อการส่งออกนะครับนะนี่คือส่วนหนึ่งนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ผลิตแล้วนะครับนะในการขนส่งสินค้านะฮะอาจจะเป็นน้ำหนักเบาหรืออะไรก็แต่ในส่วนนี้นะครับนะมันก็จะเป็นการประหยัดพื้นที่นะครับในการจัดเก็บสินค้าเหมือนกันนะครับถ้าเอาสินค้าใส่เข้าไปนะครับประหยัดในเรื่องแรงงานในเรื่องการขนย้ายนะครับสามารถที่นำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับโดยง่ายนะครับโดยใช้รถฟอร์คลิฟต์ตักเข้าไปนะฮะและหรือนะขณะที่เราเอาสินค้าวางบนผลิตไปแล้วนะครับในการป้องกันไม่ให้สินค้ามันโค่นล้มหรือสินค้ามันปนเปื้อนนะฝุ่นรองอะไรก็แต่นะฮะอาจจะต้องมีการแรปฟิล์มนะหรือพลาสติกแรปนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกันนะครับระหว่างผลิตพลาสติกกับพวกฟิล์มแรปนะครับจะมีหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันไปนะครับในการส่งออกมาพูดถึงผลิตเพื่อการส่งออกนะครับจะเห็นในภาพนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นผลิตสามารถที่ระบายอากาศได้หรือจะเก็บผลิตเปล่านะสามารถที่วางซ้อนกันนะตามหลุมนะฮะตามขาที่เป็นหลุมๆที่เห็นภาพตรงนี้นะครับที่เห็นภาพในภาพตรงนี้ฮะก็จะประหยัดพื้นที่และหรือนะครับเราจะเห็นว่าผลิตเพื่อการส่งออกส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นร่องๆหรือเป็นแบบนี้นะฮะหนึ่งนะเพื่อน้ำหนักมันเบานั่นเองนะครับสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้นะครับแล้วก็ตัวผลิตเองก็เบาด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับนะครับในการที่จะบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับนะก็จะโหลดสินค้าเน้นถึงเรื่องน้ำหนักเป็นหลักนะครับในการส่งออกนะครับถ้าพูดถึงผลิตอุตสาหกรรมทั่วไปบ้างล่ะนะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปที่ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะสามารถที่วางผลิตซ้อนกันได้นะที่ประมาณตั้ง500กิโลขึ้นไปนะครับผลิตต่อผลิตนะฮะซ้อนกัน2ชั้นนะฮะเป็นดับเบิลสแต็กอะไรก็แล้วแต่นะครับนะสามารถรับน้ำหนักขณะที่เคลื่อนย้ายได้มากกว่านะฮะได้มากถึงนะครับตัวทีนะฮะ 1,500 กิโลกรัมนะครับขึ้นอยู่กับนะรุ่นของผลิตนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตด้วยนะรุ่นหรือชนิดของแบบของผลิตนะครับนะประหยัดแรงงานในการขนย้ายนะสามารถที่จะนำสินค้าเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับโดยที่ใช้งาเสียบช่องเข้าไปนะครับนะก็เรียกอะไรป้องกันนะครับไม่ให้สินค้ามันกระแทกกันหรืองาชนอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของผลิตในการส่งออกและหรือนะครับบางชนิดบางประเภทนะครับนะจะเป็นผลิตที่สำหรับนะจัดเก็บไว้ในห้องเย็นนะครับและออนแลกได้นะครับหรือวางบนแลกได้นะครับและนะฮะยังมีนะครับตัวกันลื่นนะครับลูกยางกันลื่นนะอยู่บนผลิตเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปกันแล้วกันนะครับก็จะมีภาพให้เห็นนะครับนะฮะอุณหภูมิสำหรับที่จัดเก็บในห้องเย็นนะครับนะฮะก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ลบ20ถึง25องศานะครับนะฮะเวลาที่
สินค้าที่วางบนแผ่นพลาสติกนะครับก็สามารถที่จะทนสภาพของความเย็นได้อย่างภาพที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นแผ่นอุตสาหกรรมหนักนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีรูนะครับอยู่ด้านบนแผ่นนะครับด้านบนแผ่นนะครับที่เห็นนะฮะด้านบนแผ่นตรงนี้นะครับตัวนี้นะส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะเป็นลูกยางนะเป็นลูกยางนะหรือจุกก๊อกนะครับประมาณนั้นนะครับอุดอยู่ตามรูนี้นะฮะอย่าไปแกะออกนะครับตัวนี้คือลูกยางกันลื่นนะครับกันลื่นนะครับเวลาที่เอาสินค้าวางหรือก่อนที่เอาสินค้าวางเนี่ยอาจจะมีกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษอะไรก็แต่กันลื่นแล้วก็แต่ถ้าวางเนี่ยฮะตัวนี้มันจะจับนะครับตัวกันลื่นเนี่ยฮะก็จะยึดไว้นะเพื่อไม่ให้สินค้ามันล่วงหล่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นไอ้ผลิตชนิดนี้นะส่วนใหญ่แล้วจะเก็บสินค้านะครับที่อยู่ในห้องเย็นจะเป็นหลักนะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ2ตันถึง6ตันนะครับน้ำหนักของสินค้าที่สามารถที่จะวางไว้นี้ได้ถามว่าถ้าเป็นลักษณะนี้แพงไหมก็ต้องตอบว่าก็ค่อนข้างแพงนะครับเพราะมันเป็นวัตถุดิบที่เขาเรียกว่าเป็น HDPE นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะคงทนและแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสามารถรองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างสูงนะครับเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหนักประเภทเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพื้นที่การจัดเก็บนะวางซ้อนได้อะไรประมาณนี้นะฮะเน้นเกี่ยวกับเรื่องวางซ้อนที่ไปตามตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรุ่นนะฮะผมต้องเน้นว่าขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับนะฮะของสินค้าหรือชนิดของผลิตนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะฮะส่วนหนึ่งเรื่องความร้อนอุณหภูมิร้อนได้หรือความเย็นได้นะอุณหภูมินะครับตั้งแต่ติดลบ20องศาถึง25องศาถ้าจัดเก็บสินค้าในห้องเย็นนะครับพอพูดถึงพาเลทพลาสติกนะครับก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้กับอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับก็จะแตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับก็เหมาะสำหรับสินค้าที่รองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ประมาณนะครับ500กิโลนะครับ1,000กว่ากิโลนะครับไปถึง 4,000 กิโลหรือ4ตันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าเราจะใช้พาเลทนี้นะครับเป็นลักษณะจัดเก็บคงที่หรือไม่คือไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายปรับนะฮะมีอาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับตักขึ้นตักลงหรืออะไรก็แต่นะหรือนะอาจจะตักขึ้นไปแล้วมีการถ่ายนะครับการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายนะครับสินค้าบางชนิดบางประเภทนะครับโดยเฉพาะที่อย่างที่เราดำเนินการนี้อยู่นะเป็นสินค้าประเภทแป้งนะครับที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารนะก็จัดเก็บสินค้าวางบนแผ่นอย่างที่เห็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการตักสินค้าออกไปเวลาจ่ายนะครับเราจะไม่จ่ายทั้งแผ่นนะเวลาไปจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะก็จะมีคนนะฮะเรียงสินค้านะหรือยกสินค้าออกจากแผ่นตัวนี้นะฮะใส่ไปตู้อีกทีนึงครับออกจากแผ่นตัวนี้นะฮะเอาไปวางในตู้อีกทีนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเคลื่อนไหวค่อนข้างบ่อยหรือเคลื่อนย้ายค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สินค้าต่างๆนะที่วางบนแผ่นต่างๆนี้นะฮะเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับหรืออย่างตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นตัวนี้นะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็น HDPE นะครับนะฮะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงตัวนี้นะครับนะผมก็จะเปรียบเทียบไปดูนะครับระหว่างชนิดของผลิตนะครับว่าลักษณะไหนมันแตกต่างกันอย่างไรคุณสมบัติของผลิตนะครับจะใช้งานลักษณะใดไหนอย่างไรนะครับพอพูดถึงผลิตพลาสติกแล้วนะครับแน่นอนนะเราจะมองว่าราคามันค่อนข้างสูงราคามันค่อนข้างบางครั้งเนี่ยมันยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะเลือกใช้นะก็ต้องเป็นผลิตไม้นะครับทีนี้ผลิตไม้เนี่ยนะครับนะมันก็มีอยู่ไซส์อยู่3ไซส์ด้วยกันที่เราเรียกกันโดยทั่วไปนะครับสายแรกเลยที่เขาเรียกว่าผลิตยูโรนะครับผลิตยูโรนะไซส์ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะถูกฟิกไปแล้วล่ะนะครับนะก็คือกว้าง80เซนนะครับยาวเมตร20นะสูงประมาณ15เซนนะครับที่เห็นภาพตัวนี้นะฮะผลิตยูโรนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าผลิตยูโรเนี่ยครับเวลาที่เราเอาสินค้าวางเข้าไปบนผลิตผมก็ต้องเน้นนะครับว่าเวลาที่เราวางเข้าไปแล้วเนี่ยฮะจะเอาสินค้าเนี่ยวางเกินผลิตหรือเลยผลิตมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียงเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่ามันมีเทคนิคหรือทริคในการเรียงสินค้าของผลิตยูโรนะครับ
ที่เขาเรียก3 2หรือ2 3อะไรก็ประมาณนั้นนะครับนะอาจจะวางเขาเรียกหน้ายาว2นะครับนะแล้วก็หน้ากว้าง3อะไรประมาณนั้นสลับกันไปสลับกันมานะเพื่อให้เขาเข้าในตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับและปิดตู้คอนเทนเนอร์ได้นั่นเองนะครับสำหรับตู้ขนาดผมเน้นขนาด20ฟุตก็แล้วกันนะครับหรือขนาด40ฟุตอะไรก็แต่ในส่วนนี้นะครับเราก็จะต้องมามองถึงนะฮะขนาดหรือชนิดของพลาสติกนะครับที่เราจะส่งออกไปในโซนไหนกลุ่มไหนนะครับพอพลาสติกยูโรไปแล้วนะครับก็จะมีของเจแปนบ้างมีของญี่ปุ่นบ้างนะของญี่ปุ่นนี้จะเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนั่นก็คือเมตร10คูณเมตร10นะครับก็คือกว้างเมตร10เซนนะครับยาวเมตร10เซนความสูงส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับก็ประมาณอยู่ที่15เซนนะครับสำหรับผลิตญี่ปุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปสลับหน้าผลิตนะโดยเฉพาะผลิตที่เป็นที่เขาเรียกว่า two way นะครับหรือ four way นะครับก็สามารถที่จะนะวางด้านไหนก็ได้นะครับเน้นนะครับต้องวางสินค้าไม่เกินผลิตนะครับเพราะถ้าเกินผลิตไปแล้วเนี่ยฮะมันก็อาจจะเบียดกันหรือเฉียวชนกันก็ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้นะครับสินค้าส่วนใหญ่นะครับของญี่ปุ่นนะครับจะเน้นนะครับจะเน้นนะครับทุกๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นชนิดกล่องจะเป็นถังนะหรือจะเป็นถุงอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับนะสังเกตง่ายๆนะถ้าสมมติว่าเป็นถุงก็แล้วกันนะเป็นถุงนะหรือเป็นกระสอบนะครับนะของผลิตญี่ปุ่นนะเขาจะวางฐาน4นะครับส่วนใหญ่จะวางฐาน4ถ้าวางฐาน5แล้วเนี่ยจะเกินนะครับจะเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ของถุงก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับของถุงบรรจุสินค้านะไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารหรือประเภทเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่จะวางที่4แล้วก็ซ้อนขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ8ชั้นนะครับถ้าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1ตันนะครับถุงประมาณ25กิโลนะครับก็จะมีทริคหรือมีเทคนิคในการวางประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้นะครับฟิล์มแรปนะครับแรปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมกล่าวต่อไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าฝุ่นจับหรือปนเปื้อนหรือกันน้ำอะไรประมาณนั้นกันความชื้นอะไรเป็นต้นนะครับผลิตต่อไปนะครับชนิดที่3หรือไซส์ที่3ก็โดยทั่วไปนะครับนะจะเป็นไทยแลนด์ผลิตหรือUS ผลิตก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้นะครับก็คือใช้กันไปโดยทั่วไปเลยนะนั่นคือผลิตเขาเรียกว่าเมตรคูณเมตร20นะครับกว้าง1เมตรนะครับยาวเมตร20ความสูงอยู่ที่15เซนเช่นกันนะครับนะส่วนใหญ่แล้วนะครับนะก็จะมีเป็น two way คือเสียบได้2ด้านกับนะ four way ก็คือเสียบได้4ด้านเลยหรือ4ทิศทางเลยนะครับนะก็จะสะดวกและง่ายนะครับในการจัดเรียงสินค้าและหรือในการวางสินค้านะครับทีนี้การเรียงสินค้านะครับถ้าสมมุติเรียงสินค้าบนพาเลทไปแล้วและนะฮะโหลดสินค้าเป็นออนพาเลทไปในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกนะครับพาเลทไทยแลนด์หรือไทยแลนด์พาเลทอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีการสลับหน้าพาเลทเช่นหน้า1เมตรเข้าไปก่อนนะครับผลิตต่อไปก็ต้องเป็นหน้าเมตร20สลับกันไปนะครับนะฮะสลับคู่กันไปนะครับซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาอะไรประมาณนั้นนะครับสมมุติว่าเราโหลดตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะครับเราก็จะเรียงผลิตชนิดนี้ได้นะครับอยู่ที่ประมาณนะไม่ประมาณนะฮะก็ประมาณ10ผลิตครับด้านละ5ผลิตนะครับก็สลับไปสลับมาประมาณนี้นะครับเพื่อให้สินค้านะครับอยู่ในตู้ได้แล้วผลิตสินค้าเนี่ยนะครับอยู่ในตู้แล้วปิดตู้ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของนะครับสินค้าที่จะต้องโหลดสินค้าออนผลิตเป็นไม้นะครับทีนี้ไอ้โหลดผลิตขึ้นเป็นไม้ไปเนี่ยนะฮะมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับว่าจะต้องทำการฟูมิเกตซะก่อนนะเพราะนั้นในการฟูมิเกตก็จะเป็นฟูมิเกตอยู่2วิธีด้วยกันนะวิธีแรกที่ก็เรียกกันว่านะครับ heat treatment นะครับหรือตัวย่อคือ HT นั่นเองนะครับแสดงว่าถ้าสมมุติว่าผลิตนั้นนะครับนะมีสัญลักษณ์ตัว HT นะครับ HT ตัวนี้อยู่นะครับนะฮะก็คือผ่านการอบด้วยความร้อนนะครับเน้นนะครับผ่านการอบด้วยความร้อนหรือลมความร้อนนะครับนะฮะไม่น้อยกว่า56องศาเซลเซียส
นะใช้เวลาในการอบอยู่ที่ประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากโรงงานผู้ผลิตนะครับหรือนะครับนะอาจจะต้องใช้วิธีการลมยานะครับลมยาที่เขาเรียกว่าเมทริลโบรไมด์นะครับก็เป็นตัวย่อคือ MB นั่นเองนะครับ MB นะครับนะเพราะตัวนี้นะครับเวลาลมยาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นเคมีนะครับตัวเมทริลโบรไมด์เนี่ยเป็นเคมีนะครับที่เขาเรียกเคมีคอลโฟมิเกตนั่นเองนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณนะครับ48กรัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนนะครับสัดส่วนนะครับก็จะใช้วิธีการลมอยู่ที่หรืออบอยู่ที่ประมาณ16ชั่วโมงนะครับแล้วย้อนกลับมาว่าเอ๊ะแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรระหว่างนะครับไอตัวฮีททรีตเมนต์กับเมทิลโบรไมด์มันแตกต่างกันแน่นอนฮะถ้าลมด้วยความร้อนธรรมดาเลยนะธรรมดาเลยนะครับไม่มีตัวเคมีเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะไอตัวนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องป้องกันเชื้อรานั่นเองนะครับลมร้อนเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับส่วนโทษทีนะโทษทีนะไอตัว SC นะครับ heat treatment นั้นป้องกันมอดครับนะไอเป็นโทษทีครับเป็นป้องกันเชื้อรานะครับส่วนไอตัว MB นะครับตัว MB หรือ methylbromide ตัวนี้ป้องกันมอดนะครับป้องกันมอดมอดก็มีอยู่นะฮะมอดกินไม้กับมอดที่เป็นกินอาจจะเป็นลักษณะแป้งหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้นะครับนะวันนี้ก็เป็นการฟูมิเกตเพื่อป้องกันนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะจะบ่งบอกอยู่ที่นะครับเขาเรียกเต๋าหรือข้างของพาเลตนะครับจะมีตัวบ่งบอกสัญลักษณ์อยู่นะครับข้างๆนะครับเช่น IPPC นะตัวนี้นะฮะก็ย่อมาจากนะครับ International Plant Protection นะครับ Convention นะครับตัวนี้นะฮะถามว่าแล้วเขาทำมาเพื่ออะไรนะตัวนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไอตัวศัตรูพืชนะครับเพราะว่าไอตัวมอดนะหรือเชื้อราเนี่ยเขาถือเป็นตัวเป็นศัตรูพืชที่ค่อนข้างที่อันตรายเลยสำหรับสินค้าประเภทฟู้ดกันละกันหรือประเภทอาหารนะครับนะและนะมีการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสุขอนามัยพืชนะครับที่เขาเรียก ISPMS นะครับหรือ International Standard นะครับนะ FirestoneSanitary นะครับ Measure นะครับที่ตัวเต็มชื่อเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราเลือกใช้พาเลตไม้นะครับมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีฟูมิเกตนะครับอยู่2วิธีอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือตัว Heat Treatment กับตัวนะฮะMethyl Bromide หรือ MB นั่นเองนะครับนะต่อไปนะครับตัวคอนทรอบอร์ดนะเราจะบรรจุสินค้าเข้าไปนะครับหรือแพ็คสินค้านะไม่ว่าจะออนพาเลทหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีส่วนประกอบนะครับนั่นก็คือตัวคอนทรอบอร์ดหรือกระดาษฉากนั่นเองนะครับนะสินค้านะครับที่จะต้องใช้คอนทรอบอร์ดในการป้องกันนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหลีกหนีไม่พ้นสินค้าที่จะต้องเป็นประเภทกล่องนะครับเน้นนะครับต้องเป็นประเภทกล่องนะฮะกระดาษฉากข้อมูลหรือคอนทรอบอร์ดเนี่ยนะครับสามารถผลิตได้จากสองชนิดด้วยกันก็คือกระดาษที่เป็นรีไซเคิลหรือกระดาษคราฟนะครับที่เราใช้กันไปนะครับก็คือนำมาซ้อนๆกันเป็นชั้นๆนะครับตามขนาดที่ต้องการนะฮะแต่ละชั้นก็จะยึดติดกันนะฮะแล้วขึ้นรูปแล้วก็เป็นฉากเป็นมุมอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถที่จะผลิตตามความหนาได้นะฮะตั้งแต่2มิลนะครับไปถึงประมาณ15มิลเดี๋ยวผมจะมีขนาดให้อีกทีแล้วกันนะครับในการประกอบนะครับนะฮะเพื่อในการเลือกใช้นะฮะความยาวนะครับอยู่ที่ตั้งแต่นะครับ15เซนนะครับ30เซนหรือไปถึงด้วยความยาวประมาณ6เมตรนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ลักษณะไหนอย่างไรนะครับส่วนสีผิวนะครับก็มีสัญลักษณ์อยู่ KA KI KW อะไรก็แต่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงว่ามันย่อมาจากตัวไหนอย่างไรนะครับนี่ฮะก็รูปแบบนะครับมีตั้งแต่สีนะครับสีเข้มๆนะครับเข้มๆนะครับสีขาวหรือสีเทานะครับแล้วก็คือไม่มีสีเลยอะไรประมาณนั้นนะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์นะครับหรือสินค้าบางชนิดบางประเภทนี่ที่จะเป็นจะต้องใช้นะฮะกระดาษฉาก
นะหรือคอนเทนเนอร์บอร์ดนะครับที่เราเอาสินค้าบรรจุบนเพลทเข้าไปนะครับที่เห็นตรงนี้นะฮะอาจจะต้องมีใช้สายรัดด้วยนะฮะสายรัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกล่าวต่อไปกันที่เขาเรียกว่า compressive strap นะครับในการรัดนะครับก่อนที่นะฮะจะให้สินค้าตัวนี้นะครับส่งออกไปต่างประเทศนะครับก็คือป้องกันนั่นเองนะฮะไม่ให้สินค้ามันสไลด์มันเคลื่อนย้ายนะครับนะแล้วก็เราก็ใช้ตัวคอนเทนเนอร์บอร์ดหรือกระดาษฉากนะครับนะฮะกันไว้ก่อนข้างบนนะครับแล้วก็ใช้ตัวคอมพรีสเตปนะครับรัดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปดูภาพต่อไปกันแล้วกันนะครับขนาดไซส์นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่30มิลนะครับไปถึง175มิลนะครับความหนาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วแต่2มิลขึ้นไปถึงประมาณ20มิลนะความยาวตั้งแต่จริงๆ50เซนนี่เป็นส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเขาก็จะกำหนดนะฮะว่าจะต้องประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เยอะๆหรือจำเป็นต้องใช้นะครับต่ำกว่านี้เขาสามารถที่จะตัดได้นะครับสามารถจะตัดได้นะครับของขนาดต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับการเลือกสีเราจำเป็นที่จะเลือกใช้นะเอาสีลักษณะไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสินค้าของท่านนะครับว่าจะเอาลักษณะไหนอย่างไรเลือกอย่างไรนะก็จะมีสีเทานะครับอย่างที่เป็นนะฮะตัวนี้นะครับสีเทานะครับสีน้ำตาลแดงนะอยู่ตรงกลางนี่นะครับนะแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนหรืออาจจะไม่มีสีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับแบบผลิตนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับนะผลิตมาจากไอตัวรีไซเคิลนะกระดาษรีไซเคิลนะแบบไม่มีผิวหรือที่เขาเรียกว่านะผิวหยาบผิวด้านอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสีก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3สีด้วยกันนะครับอันนี้นะครับคอนเทนเนอร์บอร์ดแล้วนะครับก็จะเริ่มเห็นรูปร่างแล้วนะครับว่าสินค้านะครับที่จะออนผลิตไปนั้นนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรมาบ้างนะครับต่อไปก็สินค้าบางชนิดบางประเภทนะครับไม่สามารถที่จะโหลดสินค้าแบบลูสคาร์โก้ได้หรือที่เขาเรียกว่าเรียงพื้นตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับออนผลิตแล้วไปคนย้ายไปทั้งผลิตแล้วนะครับบรรจุไปทั้งผลิตแล้วและจะมีอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้นะครับที่ใช้กันมากนะครับนั่นก็คือสลิปชีทนะครับอย่างเห็นภาพตัวนี้นะครับสลิปชีทก็เป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษนะฮะกระดาษ1แผ่นเนี่ยฮะกระดาษ1แผ่นของสลิปชีทเนี่ยรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ1ตันนะครับเน้นนะครับได้ประมาณ1ตันถึงตัน2หรือ3นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษสลิปชีทนะฮะทีนี้ไอ้สลิปชีทมันก็มี2ประเภทด้วยกันนะฮะประเภทแรกเป็นกระดาษนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะฮะเป็นกระดาษนะครับกับเป็นแบบพลาสติกนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับลูกค้าจะเลือกใช้เป็นแบบกระดาษหรือพลาสติกนะครับข้อดีข้อเด่นนะครับของ2อย่างนี้นะครับอ่ะผมพูดถึงพลาสติกก่อนนะฮะพลาสติกนะฮะข้อเด่นก็คือนะครับมันสามารถที่จะทนความชื้นได้นะครับถ้าเกิดความชื้นในตู้หรือเกิดนะครับตู้อาจจะมีรอยรั่วนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับนะไอตัวพลาสติกก็สามารถที่จะนะฮะสามารถที่จะทนความชื้นได้หรือป้องกันความชื้นได้นะฮะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะฮะกระดาษตัวนี้นะฮะไม่ได้เลยนะถ้าโดนความชื้นนะครับมันก็สามารถที่จะขาดได้นะครับหรืออาจจะเป็นเชื้อราได้นะแตกต่างกับพลาสติกโดนความชื้นนะครับไม่สามารถที่ไปนั่นไอความชื้นได้นะครับและก็สามารถที่ป้องกันเชื้อราได้นะครับนี่คือข้อเด่นข้อด้อยของแผ่นสลิปชีททีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นจะต้องโหลดสินค้าออนสลิปชีทนะครับไอสลิปชีทมันอยู่ตรงไหนมันจะต้องไปยังไงนะครับสลิปชีทตัวนี้ก็จะต้องวางอยู่บนเพลทนะครับเน้นนะฮะจะต้องวางอยู่บนเพลทนะครับทั้ง2ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพลาสติกหรือเป็นแบบกระดาษนะครับและสินค้านะครับเอาไปจัดเรียงอยู่บนแผ่นสลิปชีทนะครับเรียงบนแผ่นสลิปชีทนะครับพอเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมมีภาพไปดูนะฮะพอเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะต้องมีฟิล์มแรปแล้วล่ะนะฮะจะต้องมีฟิล์มแรปนะก็แรปไปหรืออาจจะต้องมีคอนเทนเนอร์บอร์ดแล้วแหละนะหรือกระดาษฉากนี่แหละนะครับกันไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นะฮะสินค้านะฮะมันโค่นล้มได้ง่ายหรือมันโยมันเอียงหรือป้องกันนะฮะในการที่เวลาโหลดสินค้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเบียดกันกระแทกกันนะครับนะเดี๋ยวผมมีภาพไปดูสุดท้ายนะครับถามว่า
แล้วไอตัวแผ่นทริปชีตตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะโหลดสินค้าเข้าตู้นะครับเราจะโหลดอย่างไรนะก็เห็นภาพตัวนี้ฮะจะมีรถตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่า push pull นะครับนะรถ push pull หรือง่ายๆคือนะฮะดึงและดันนั่นเองนะก็หนีบนะครับนะหนีบขอบตรงนี้นะครับหนอบขอบกระดาษตรงนี้นะที่เห็นตรงนี้นะครับซ้ายขวานี่แหละครับนะฮะแบบนี้เขาเรียกกันว่า two way นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าหนีบด้านใดด้านหนึ่งขาดนะครับนะก็จะเปลี่ยนมาอีกด้านหนึ่งได้นะครับก็หนีบได้สองครั้งนะครับนะถ้าสมมติว่าหนีบสองครั้งแล้วขาดนะเพลทนั้นก็จะต้อง reuse ใหม่เลยหรือมีรีผลิตใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะเอาไอตัวแผ่นสลิปชีทที่มันคุณภาพมันดีนะครับที่ไม่ขาดนะครับนะมาใช้แทนหรือมาเปลี่ยนแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าถ้าไปแบบสลิปชีทหรือออนสลิปชีทไปนะครับหนึ่งเลยต้องมีรถ push pull ในการหนีบแล้วก็โหลดก็ตู้ไปและเมื่อไปถึงปลายทางนะครับไปถึงปลายทางนะฮะลูกค้าปลายทางนะก็จำเป็นจะต้องมีรถ push pull เช่นเดียวกันนะเพื่อหนีบนะครับไอตัว push pull หรือแผ่นสลิปชีทตัวนี้นะครับออกมาจากตู้นะครับไปออนพาเลตนะครับนะฮะแต่ท้ายผมอาจจะมีรูปให้ดูนะครับรูปให้ดูนะครับว่าวิธีการหนีบเป็นลักษณะไหนอย่างไรนะครับนี่คือชนิดของสลิปชีทหรือสินค้าที่ออนแบบสลิปชีทอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ